แฮปปี้มอมอสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมอมอก็ไปงานต้นไม้และสัตว์เลี้ยงที่เซ็นทรัลระยองมาค่ะพอดีร้านกุหลาบที่มอมอสั่งซื้อเป็นประจำเข้ามาออกบูธในวันนี้ด้วยนะคะก็เลยรีบแวะมาดูน้องๆเลยค่ะแต่ละต้นแต่ละพันธุ์นี่แข่งกันเบ่งบานแข่งกันสวยใหญ่เลยมีแต่ดอกใหญ่ๆแน่นๆแล้วก็สีสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนและลานตาไปหมดเลยตอนนี้กลิ่นกุหลาบหอมฟุ้งไปหมดเลยค่ะวันนี้ตั้งใจมาชมความสวยของน้องๆอย่างเดียวเลยนะคะไม่คิดจะซื้ออะไรเลยค่ะแล้วดูดอกนี้โอ้โหทุกคนเท่ากำปั้นเลยค่ะยังไงก็ไม่ซื้อเด็ดขาดนะคะจะใจแข็งสุดๆเลยนะคะจ้าสรุปก็พ่ายแพ้ให้กับความสวยของน้องๆจริงๆนะคะได้กลับบ้านมา1 ต้นถ้วนเพื่อนๆคนไหนอยากเลี้ยงกุหลาบพันธุ์ไหนหรือว่าอยากได้กุหลาบสวยๆพันธุ์อะไรลองทักเข้าไปได้ที่สุพีโรสนะคะเจ้าของร้านเจ้าของสวนให้คำแนะนำดีมากๆเลยค่ะทักทายเข้าไปได้หรือว่าแวะเข้าไปชมที่เซ็นทรัลระยองก็ได้นะคะแวะเข้าไปชมแล้วระวังจะเลือกไม่ถูกนะคะเพราะว่าน้องๆมีแต่ต้นสวยๆมีแต่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะงานมีถึงวันที่4กันยายนนี้นะคะแวะไปเลือกชมเลือกซื้อได้เลยค่ะส่วนวันนี้เราก็คอมพลีทนะคะได้กุหลาบติดมือมา1 ต้นน้องชื่อว่าคอฟเฟตค่ะน้องเป็นกุหลาบสีม่วงโทนพาสเทลนะคะลักษณะของน้องก็คือจะมีดอกสีม่วงพาสเทลทรงถ้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเรามาลงกระถางด้วยกันนะคะ